สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเมนูมาแนะนำอีกแล้วนะคะก็เป็นกะหล่ำดาวนะคะนี่นะคะก็เป็นกะหล่ำดาวอยู่ที่อิตาลีนะคะเราก็จะเอามาผัดใส่ไข่นะคะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะใครๆก็ชอบนะคะเมนูนี้ทำง่ายกินง่ายโอเคค่ะไปกันเลยค่ะมีขั้นตอนอะไรบ้างนี่นะคะก็เป็นกะหล่ำเขาเรียกอีกอย่างนึงว่ากะหล่ำดาวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราผ่าเครื่องแล้วเราจะไปล้างน้ำแล้วก็ไปผัดกันเลยนะคะนี่ผ่าเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะผ่าเล็กน้อยนะคะเราก็ทุบพริกกับกระเทียมใส่ลงไปแล้วก็น้ำมันนะคะเทลงไปนะคะแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปแล้วก็ขยี้เลยนะคะขยี้ไข่ยึดไข่เรียบร้อยเราก็เทผักใส่เลยนะคะแล้วก็เทผักใส่ลงไปเลยเพื่อคนนะคะก็เป็นกะหล่ำดาวนะคะต้นเขาจะเป็นแบบพวงแล้วก็คนให้เขาสุกนะคะเดี๋ยวเราไปปรุงรสกันเลยรสดีอะไรก็ใส่ลงไปนะตามใจชอบนะคะแล้วก็ใส่รสดีลงไปนะคะแล้วก็คนนะคะถ้าน้ำเขาแห้งเราก็สามารถเติมน้ำลงไปได้นะคะเติมน้ำลงไปนิดนึงแล้วเราก็ใส่เขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยเราก็ใส่ลงไปนะคะถั่วเหลืองนะคะเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปนิดนึงนะคะอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่ามันจะเค็มนะคะเราเทเต้าเจี้ยวใส่ลงไปนิดนึงนะคะเราก็คนเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำนิดนึงนะคะเติมน้ำนี่นะคะเราเติมน้ำลงไปแล้วเราก็สามารถเล่นไฟนิดนึงเพิ่มนะคะแล้วก็รอให้เขาสุกนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติตามใจชอบก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะแล้วก็รอให้ผักเขาเปื่อยนะคะให้เขาสุกเนาะเราก็สามารถตักใส่จานของเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยนะคะนี่นะคะก็คือกะหล่ำดาวนะคะที่เราผัดใส่ไข่นะคะง่ายๆเนาะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินมากเลยนะคะอร่อยก็หวานนะคะนี่เราก็ได้มาแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานค่ะก็เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะที่เราสามารถทำกินเองได้ที่บ้านนะคะแล้วก็ใส่พริกนิดหน่อยนะคะตำพริกสดใส่กระเทียมเนาะนี่แล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวไปนิด